สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายผมเชื่อแหละครับว่าชาวไซย่าเนี่ยเผ่าพันธุ์ในเรื่องดราก้อนบอลเนี่ยหลายคนเนี่ยจะต้องชอบมากๆเลยนะครับเพราะว่าเผ่าพันธุ์นี้เลยเนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยที่น่าสนใจมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นพลังที่เพิ่มตลอดเวลานะครับหรือว่ามีร่างต่างๆเนี่ยที่เยอะมากจนน่าสนใจซึ่งนอกจากชาวไซย่าสายพันธุ์แท้แล้วเนี่ยถ้าเป็นชาวไซย่าลูกครึ่งเนี่ยที่มีแม่นะครับเป็นชาวโลกมีพ่อเนี่ยก็คือเป็นชาวไซย่านะครับไอ้พวกนี้เลยเนี่ยมีพลังที่เรียกได้ว่าพลังแฝงเนี่ยเยอะกว่าชาวไซย่าปกติอีกด้วยซ้ำหลายคนมักจะพูดว่าโกฮังเนี่ยเป็นคนที่มีพลังแฝงเยอะที่สุดในเรื่องดราก้อนบอลเนี่ยถ้านับเป็นชาวไซย่าเลยเนี่ยเพราะว่าพลังแฝงของพี่แกเนี่ยเยอะมากๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้านับในปัจจุบันเนี่ยผมว่าทรังค์เนี่ยก็เป็นหนึ่งคนนะครับที่มีพลังแฝงเนี่ยที่ไม่ได้น้อยหรือด้อยไปกว่าโกฮังเลยผมเชื่อแหละพูดอย่างเงี้ยก็คงจะไม่เชื่อกันใช่ไหมงั้นเดี๋ยวมาดูคลิปนี้เลยแล้วผมจะอธิบายชัดๆเลยแหละครับว่าแต่ละร่างของทรังค์เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ที่ผมบอกว่ามันมีพลังที่พิเศษเนี่ยที่ไม่ได้แตกต่างจากโกฮังเลยเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเริ่มที่ร่างแรกซูเปอร์ไซย่าจากร่างในตำนานนะครับกลายเป็นร่างที่สุดแสนเบสิกและที่ชาวไซย่าทุกคนนะครับควรที่จะเป็นให้ได้สำหรับซูเปอร์ไซย่าขั้นที่1ขั้นแรกของทรังค์นะครับถ้าพูดถึงตอนที่ทรังค์เนี่ยย้อนเวลานะครับมาจากอนาคตเลยเนี่ยเพื่อมาแจ้งเตือนโกคูถึงภัยร้ายที่จะมาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยพลังของทรังค์นะครับก็ไม่ได้สูงมากมายอะไรเลยนะครับเผลอๆเลยเนี่ยบางทีอาจจะสู้โกคูเนี่ยที่กลับมาจากดาวไยโดแลตยังไม่ได้เลยแต่ก็ถือว่าทรังค์เนี่ยก็คือมีความสามารถมากพอตัวเลยนะครับที่สามารถเป็นซูเปอร์ไซย่าได้นะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยก็ไม่มีใครฝึกซ้อมให้ทรังค์แบบจริงๆจังๆนะครับเพราะว่าโกฮังได้ตายไปเสียก่อนและเหตุการณ์ที่โกฮังตายนะครับจึงทำให้ทรังค์โกรธนะครับและสามารถกลายเป็นซูเปอร์ไซย่าครั้งแรกได้ในเหตุการณ์นั้นเลยมาที่ร่างที่2ซูเปอร์ไซย่า 1.2ร่างนี้นะครับทรังค์ได้มาจากการฝึกที่ห้องการเวลานะครับกับเบจิต้าซึ่งแน่นอนแหละว่าร่างนี้นะครับจะมีพลังมากกว่าซูเปอร์ไซย่าปกตินะครับแต่ข้อเสียในเรื่องการรักษาพลังกายเนี่ยไอเนี้ยยังอยู่นะครับแล้วก็เผลอเนี่ยมากกว่าซูเปอร์ไซย่าปกติด้วยซ้ำนะครับก็คือสู้ไปนานๆได้เนี่ยพลังของเขาเนี่ยก็จะลดลงหวบๆเลยแหละครับเพราะว่าร่างนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะกินพลังของผู้ใช้มากๆนะครับบวกกับว่าณตอนนั้นเลยเนี่ยก็คือทรังค์หรือว่าเบจิต้าเองเนี่ยก็ยังไม่ได้คุ้นชินกับร่างนี้มากเพียงพอนะครับในการที่จะรักษาสมดุลของร่างนี้ได้อย่างยาวนานมาที่ร่างต่อไปซูเปอร์ไซย่า 1.3 นะครับหรือว่าซูเปอร์ทรังค์นะครับร่างนี้เนี่ยบอกเลยแหละครับว่ามีพลังที่เยอะมากๆแต่ข้อเสียก็เยอะมากๆนะครับก็อย่างที่เราเห็นแหละครับว่าซูเปอร์ไซย่า 1.3 เนี่ยถึงแม้จะมีพลังที่เยอะมากๆนะครับน่าจะเยอะที่สุดในบรรดาตระกูลเนี่ยซูเปอร์ไซย่าร่าง1แล้วแต่ซูเปอร์ไซย่า 1.3 นะครับมีข้อเสียที่สำคัญเลยเพราะว่าคนที่เป็นเนี่ยก็คือตัวจะใหญ่มากๆนะครับถึงแม้จะโจมตีแรงนะครับแต่ร่างกายสปีดการต่อสู้จะช้ามากๆคือเอาง่ายๆนะครับคุณโจมตีแรงก็จริงนะครับแต่คุณต่อยไม่โดนศัตรูนะครับมันโคตรจะไร้ค่าเลยซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือเป็นจุดเสียของทรังค์นะครับเนื่องจากว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์นะครับจึงไม่สามารถรู้ได้เลยครับว่าไอ้ร่างนี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีประโยชน์นะตอนนั้นแต่พอมาในดราก้อนบอลซูเปอร์นะครับทรังค์นะครับได้ปรับเปลี่ยนนะครับร่างนี้ให้มันสำคัญมากยิ่งขึ้นและก็เป็นต้นแบบไอเดียของเบจิต้าด้วยนะครับในการที่เบจิต้าเนี่ยใช้ร่างก๊อตแดงผสมกับก๊อตบลูนะครับแต่จะต่างกันนิดนึงนะเพราะว่าทรังค์เนี่ยไม่ได้ใช้แบบว่าจากร่างที่อ่อนกว่าไปสลับกับร่างที่เก่งกว่านะครับแต่ทรังค์เนี่ยก็คือใช้แค่ร่าง 1.3 เนี่ยเป็นตัวล่อนะครับให้ศัตรูเข้ามาโจมตีมาคิดว่าทรังค์เนี่ยช้านะแล้วทรังค์ก็กลายเป็นร่าง1ปกตินะครับในการโจมตีกลับนะครับแต่ว่ามันก็เป็นไอเดียสำคัญแหละที่ทำให้เบจิต้าเนี่ยพัฒนาก๊อตแดงผสมก๊อตบลูได้ในอนาคตมาที่ร่างต่อไปซูเปอร์ไซย่าขั้นที่2ซึ่งร่างนี้บอกเลยแหละครับว่าเป็นร่างที่ปรากฏให้เห็นเลยแหละครับว่าทรังค์เป็น1คนที่มีพรสวรรค์มากๆเลยนะครับเพราะว่าซูเปอร์ไซย่าขั้นที่2ของทรังค์นะครับถูกนับได้ว่าแข็งแกร่งนะครับมีพลังเนี่ยเทียบเท่ากับซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3เลยอันนี้ผมไม่ได้โมเมพูดมาเองนะครับเป็นคำพูดนะครับของโกคูเลยแหละครับในการชื่นชมแหละครับว่าซูเปอร์ไซย่าขั้นที่2ของทรังค์นะครับมีพลังเทียบเท่ากับซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3เลยซึ่งทรังค์นะครับสามารถเร่งพลังนะครับสูงสุดเนี่ยจนถึงร่าง3ได้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับเพราะว่าร่าง3เป็น1ร่างที่มีพลังค่อนข้างสูงมากเลยนะครับและทรังค์เนี่ยเป็นแค่ร่าง2และสามารถเร่งไปตรงนั้นได้และมันจะมีข้อดีกว่าร่าง3อย่างที่ผมเคยทำคลิปไปก่อนหน้านั้นแหละครับเพราะร่าง3เนี่ยเรื่องพลังของผู้ใช้ใช่ไหมการที่ทรังค์เนี่ยเป็นแค่ร่าง2แต่มีพลังได้ถึงร่าง3เนี่ยมันจึงทำให้เขาเนี่ยแข็งแกร่งมากเลยแหละครับถ้ามาฟัดกับร่าง3เลยเนี่ยบอกเลยแหละครับว่าทรังค์มีสิทธิ์ชนะสูงมาก
มาที่ร่างต่อไปทรังซูเปอร์ซายาอิคารินะครับหรือจะเรียกว่าซูเปอร์ทรังก็ได้นะครับเป็นทรังนะครับที่เป็นซูเปอร์ซายาขั้นที่2แต่ว่าโกรธซ้ำเข้าไปอีก1ทีนะครับเหมือนแมงการโกรธซ้ํา2รอบนั่นแหละจึงทําให้ทรังนะครับมีพลังที่สูงขึ้นมากๆเลยนะครับซึ่งว่ากันว่าเนี่ยพลังตรงนี้เนี่ยเหนือกว่าซูเปอร์ซายาขั้นที่3เยอะนะครับแต่มันก็ไม่ได้คอนเฟิร์มอย่างชัดเจนหรอกครับว่าจะมีพลังเนี่ยเทียบเท่ากับก้อนแดงหรือเปล่าแต่แน่นอนแหละครับว่าทรังเนี่ยพอโกรธซ้ําเข้าไปเนี่ยพลังของเค้าเนี่ยพุ่งพรวดขึ้นมาเนี่ยแบบเยอะมากๆเลยนะครับโดยเขาเป็นได้เนี่ยเพราะว่าโกรธเลยครับที่โกคูแบล็กกับซามัตนะครับก็คือโจมตีทั้งโกคูแล้วก็เบจิต้านะครับเขาจึงทำการนะครับโกรธแบบสุดขีดนะครับและสามารถต่อสู้กับ2คนนั้นได้แบบสูสีเลยไม่เหมือนเป็นพลังที่แบบเพิ่มขึ้นมาแบบชั่วขณะด้วยความโกรธนั่นแหละครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่ามันก็ไม่ได้เป็นง่ายๆเลยนะก็คือถ้าเป็นทั้งจะเป็นอีกเนี่ยก็คือมันจะต้องโกรธอีกมากๆเลยแหละครับโดยทั้งเนี่ยเป็นได้ครั้งแรกนะครับในอนิเมะดราก้อนบอลซูเปอร์นะครับตอนที่61นะครับโดยตอนนั้นน่ะฉายนะครับเดือนตุลาคมวันที่9ปี2016มาที่ร่างสุดท้ายของทรังนะครับก็คือเป็นพลังแห่งมิตรภาพเลยนะครับสำหรับชื่อร่างเนี่ยซูเปอร์ซายาสปิริตบอมนะครับก็คือเป็นการนะครับรวบรวมพลังจากคนที่มอบพลังให้กับดาบของทรังนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยดาบของทรังนะครับก็คือได้หักไปนะครับแต่ว่าคนในโลกนั้นของทรังเนี่ยตั้งใจมอบพลังให้แก่ทรังนะครับจนทำให้ดาบเนี่ยสามารถงอกขึ้นมาใหม่ได้คิดดูแล้วกันว่าความเทพนะครับของพลังมิตรภาพเนี่ยมันจะเยอะแค่ไหนนะครับก็สำหรับโหมดนี้นะครับเป็นโหมดแห่งพลังมิตรภาพที่แท้จริงเลยนะครับเอาง่ายๆแหละก็ทำโหมดนี้มาให้ทรังเนี่ยเนื่องจากว่าต้องการให้ทรังเนี่ยเป็นคนปิดฉากนะครับสำหรับภาคนี้เลยก็ได้แหละเพราะว่ามันเป็นภาคสำหรับทรังโดยเฉพาะเลยนะครับโดยมีการฉายครั้งแรกในอนิเมะดราก้อนบอลนะครับตอนที่66นะครับเป็นดราก้อนบอลซูเปอร์นะครับโดยฉายวันที่13เดือนพฤศจิกายนปี2016ก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นร่างซูเปอร์ไซย่าของทรังอนาคตนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่ามันยังมีอีกนะร่างอื่นแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นเวอร์ชันของเกมทั้งหมดเลยนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าผมไม่ทำเข้ามานะเพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยสับสนแล้วครับเรื่องร่างนู้นร่างนี้นะครับเพราะว่าอยากให้ทำในเลนส์หลักๆเป็นจักรวาลหลักไปก่อนนะครับถ้าคลิปไหนจะเป็นจักรวาลเสริมหรือเป็นเวอร์ชันของเกมเนี่ยก็จะทำแยกเป็นอีกคลิปนึงไปเลยนะครับถ้าใครนะครับชอบคลิปแบบนี้การนำซูเปอร์ไซย่าของแต่ละร่างของแต่ละตัวละครมาเนี่ยก็ลองกดไลค์แล้วคอมเมนต์มานะครับว่าชอบคลิปนี้หรือเปล่านะครับหรือสามารถข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเนี่ยคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากไว้ด้วยละกันกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับและถ้าใครนะครับสนใจสินค้าเกี่ยวกับ Dragon Ball Figure Model ก็สามารถติดต่อได้นะครับที่เพจ Over Review Dragon Ball ของผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ